เชอร์เอมเคลื่อนไหวไอจีครั้งแรกพร้อมแคปชั่นแบบนี้หมายความว่าอะไรเป็นดราม่านางงามที่ร้อนแรงสุดๆนาทีนี้เลยล่ะค่ะระหว่างเชอร์เอมชยาธนุษย์ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020และกองประกวดโดยเมื่อวานนี้30กันยายน2563ทางกองประกวดมีการแถลงข่าวและประกาศตัดสิทธิ์เชอร์เอมไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดในอินสตาแกรมของเชอร์เอมชยาธนุษย์ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าไม่มีค่ำคืนใดที่ไม่บรรจบกับยามเช้าแม้แต่คืนที่มืดมิดที่สุดยังต้องยอมรับวันใหม่ถ้าชีวิตของเราเป็นเหมือนกับท้องฟ้ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะยอมให้ดวงอาทิตย์ขึ้นมาหรือจมอยู่ในความมืดต่อไปเอ็มต้องผ่านสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะเห็นแสงแรกถ้าคุณยังจมดิ่งอยู่ที่นั่นอย่ารอเลยค่ะเริ่มออกวิ่งกันเถอะ